Network นะคะหรือว่า WNS นะคะเป็นผลงานแล้วก็วิชาที่9ก็จะเป็นโมดูลหนึ่งของ Wireless Sensor Network ที่เรียกว่า SIGFI นะคะวันนี้จะพยายามสอนให้จบทั้งสองเชื่อเลยนะคะโอเคเนื้อหาในบทที่8นะคะก็จะแนะนำว่า Wireless Sensor Network คืออะไรนะคะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็ Architectureการส่งสัญญาณเป็นบอดแคสต์คือหน้าที่บางอย่างของโนดเนี่ย
คือนอกจากจุดต่อจุดแล้วมันยังทำหน้าที่เป็นเกตเบสทำหน้าที่ในรับความเป็นบอร์ดแคสได้ด้วยแต่ความแตกต่างหลักๆก็คือตัวจำนวนของอินเทอร์เน็ตในเน็ตเวิร์กนะคะสำหรับเซนเซอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมากกว่าของเน็ตเวิร์กทีนี้ปกติเซนเซอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีอยู่แล้วหมายความว่ามันมีลักษณะของวายเซนเซอร์เน็ตเวิร์กด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเอาง่ายๆเลยเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลห้อง ICU นะคะแล้วคนป่วยคนนั้นเนี่ยต้องการที่จะได้รับการมอนิเตอร์สัญญาณหลายๆอย่างในตัวเองนะคะตลอดเวลาคุณหมอก็มีการเอาเซ็นเซอร์จำนวนมากติดไปที่ตัวผู้ป่วยใช่ไหมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนั้นมันจะมีสายเชื่อมต่อมากับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างเตียงคือมันจะมีเซ็นเซอร์จำนวนมากฝ่ายไปฝ่ายอยู่นะคะแล้วก็สายมันจะมีสายไฟเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนั้นเป็นตัวลงสัญญาณซึ่งปกติเราจะเรียกเป็นเกตเวย์นะทีนี้อันนี้คือมันทำได้เพราะว่ามันอยู่ในภาวะแวดล้อมที่เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็การสื่อสารมันไม่ได้ปรับสเกลใหญ่มากนะคะคือมันสามารถคือความหมายของอาจารย์ก็คือว่าปกติเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์กมันมีโอกาสที่จะเป็นการใช้สายได้ด้วยแต่ว่าข้อจำกัดก็คือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำให้เน็ตเวิร์กมันมีขนาดใหญ่ขึ้นคือสามารถที่จะสเกลเลเวลได้นะคะการที่เอาเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกันโดยใช้สายไฟมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันทำได้ค่อนข้างยากคือมันทำได้แหละแต่ว่าต้นทุนก็คือต้องมีการใช้สายไฟใช่ไหมต้นทุนก็คือต้องมีการดูแลรักษาให้มันทำงานได้ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเราต้องการสร้างระบบเซ็นเซอร์ในส่วนแบบไหนสายก็คือเราจะไม่ใช้สายเลยจริงๆมันก็ทำได้ค่ะก็คือแทนที่จะใช้สายไฟเป็นตัวส่งสัญญาณในแต่ละเซ็นเซอร์โหนดก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานซีเวอร์ซึ่งเมื่อกี้ในหน้าเมื่อกี้มันเขียนไว้ใช่ไหมว่าเซ็นเซอร์โหนดมีทรานซีเวอร์อยู่ก็คือว่าพอมันรับสัญญาณจากสภาวะแวดล้อมแล้วเป็นเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์รับสัญญาณจากสภาวะแวดล้อมแล้วปุ๊บนะคะมันต้องการส่งข้อมูลไปให้ศูนย์กลางนะคะส่งไปยังไงที่ไม่ใช้สายก็คือต้องส่งผ่านคลื่นถูกไหมส่งผ่านคลื่นความถี่ก็คือเป็นลักษณะของไร้สายได้ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็คือมันก็จะสามารถที่จะเซ็นสเกลเลเวลได้ง่ายก็คือจะทำให้มีขนาดเน็ตเวิร์กเล็กเน็ตเวิร์กใหญ่นะคะทำได้ง่ายแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวเซ็นเซอร์โหนดเองนะคะมีความสามารถในการโลคอลลี่คอมมิวนิเคชันก็คือตัวมันเองสามารถที่จะประมวลผลได้คือมันไม่ต้องเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีแค่เซ็นส์ข้อมูลรับสัญญาณจากสภาวะแวดล้อมเองทำหน้าที่ประมวลผลได้ด้วยนะคะก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยอื่นๆที่เรียกว่าเป็นโคดิเนเตอร์เขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างไวเลสเซนเซอร์เน็ตเวิร์กกับเน็ตเวิร์กอื่นๆในลักษณะของการสื่อสารไร้สายสิ่งที่แตกต่างมากๆก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์กอื่นๆเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีพรอแมนที่ดีขึ้นคำว่าพรอแมนตัวประมาณนึงที่นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความหมายในเชิงที่มีเดต้าเรทที่สูงขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ว่าไวเลสเซนเซอร์เน็ตเวิร์กไม่ใช่นะคะไวเลสเซนเซอร์เน็ตเวิร์กบอกว่าเขาไม่ต้องการที่ส่งที่เดต้าเรทสูงๆหรอกนะคะส่งที่เดต้าเรทต่ำๆก็ได้แต่ว่ามันจะใช้หลักการของการส่งข้อมูลจุดต่อจุดต่อจุดไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เดต้าเรทสูงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความคอมเพล็กซ์หรือซับซ้อนอะไรมากนะคะแล้วก็เป้าหมายของการดีไซน์ก็คืออยากได้ตัวเนี้ยค่ะ power conservation ก็คืออยากให้มันใช้ power น้อยที่สุดในการรับส่งสัญญาณกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเซ็นเซอร์โหนดเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าเราต้องการรับข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่มากเช่นเราต้องการเอาเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะคะซึ่งมันเป็นแปลงขนาดใหญ่มากเป็นความเอาไป
ไปเปลี่ยนแบบก็ทำได้ยากใช่ป่ะถูกไหมคะดังนั้นก็เลยบอกว่างั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องออกแบบให้แต่ละหน่วยเซนเซอร์เนี่ยใช้พาวเวอร์น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็เดต้าที่ส่งมันก็ไม่ได้ใช้เดต้าที่แบบต้องเร็วมากเพราะว่าเป็นเดต้าแค่เป็นข้อมูลว่าความชื้นในดินเป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมปริมาณคอนเทนต์ของเดต้ามันก็ได้เยอะนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างมากจากเน็ตเวิร์กอื่นๆนะก็คือหนึ่งคือ power conservation ต้องมีนะคะพอ power conservation มีปุ๊บตัวอุปกรณ์ต่างๆนานามันก็ออกแบบได้ง่ายนะคะขนาดเล็กว่าไปนะคะดังนั้นตัวดีไซน์ principle ก็คือว่าเนี่ยต้องการที่มี power conservation นะคะที่เราส่วนใหญ่ของโจทย์มันจะอยู่ในโหมด sleep mode ก็คือว่าจะอยู่นิ่งๆไม่มีการส่งสัญญาณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการส่งสัญญาณก็คือมันตื่นเมื่อไหร่เป็นหมดเป็นอัพหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำการส่งสัญญาณเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อที่จะใช้แบตเตอรี่ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เวลาส่งข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นมินิมัลสโตร์ก็คือข้อมูลปริมาณเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้มันส่งได้เร็วได้แล้วเวลาส่งใหญ่ก็จะกลับไปอยู่ในสลีปเดต้าเลทเนี่ยมันจะเป็นตัว
ตเตอร์เรทก็คืออยู่ในส่วนของกิโลบิตเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคในช่วงแรกๆก็คืออยู่ประมาณ30กิโลบิตเปอร์เซ็นต์พัฒนาขึ้นมาก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะคะเป็น512กับไมก้าแล้วก็ชูร้อน128นะคะแล้วก็ตัวเมมโมรีเองก็ไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรมากเนาะเพราะว่าเราต้องเจตนาว่าไอ้ตัวต่างๆเหล่านั้นเล็กนะคะแล้วไอ้ตัวต่างๆเหล่านี้ถูกโปรยไปในภาวะแวดล้อมจำนวนมากดังนั้นตัวมันเองเนี่ยนะคะคือข้อมูลที่มันเก็บได้ไม่เยอะนะคะดังนั้นแล้วก็ขนาดเมมโมรีก็ไม่จำเป็นต้องเยอะเดต้าเรทที่ส่งข้อมูลมันคอนเทนต์มันน้อยก็ไม่ต้องเยอะดังนั้นพาวเวอร์ที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะพาวเวอร์ที่ใช้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันส่งที่หน่วยเป็นมิลลิวัตต์นะคะแต่ละโหนดนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะใช้ในการส่งพาวเวอร์เป็นมิลลิวัตต์หรือว่าถ้าตีเป็นโวลต์ก็จะประมาณไม่เกิน3โวลต์เองนะคะก็คือประหยัดไฟอ่ะทีนี้แอปพลิเคชันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์โหนดเนี่ยเราจะเอาเซ็นเซอร์อะไรอย่างเด็ดเข้าไปเราอยากจะวัดอะไรนะคะดังนั้นเซ็นเซอร์ไทป์ก็มีหลายแบบนะคะยกตัวอย่างนี้เองเนาะก็มีซิสมิกเซ็นเซอร์นะคะก็คือวัดเขาเรียกว่าวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอ่ะวัดแผ่นดินไหวง่ายๆนะคะ Magnetic Sensor ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดค่าสนามแม่เหล็กนะคะ Thermal ก็จะวัดค่าของอุณหภูมิกับความชื้น Thermal Sensor นะคะ Visual Sensor ก็จะวัดภาพจับภาพ Infrared Sensor ก็จะวัดแสงอินฟราเรดAcoustic Sensor ก็จะวัดเสียง Radar Sensor ก็จะวัดสัญญาณคือลักษณะของสัญญาณ Radar มันเป็นการวัดสัญญาณตัวหนึ่งที่ไปตกกระทบกับวัตถุแล้วเดินทางกลับมาได้ไหมลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะของการวัดเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางไปกลับคลื่นนะคะแล้วก็มีอื่นมากมายนะคะที่อาจารย์เห็นที่พี่เขามาทำโปรเจกต์ก็เช่นmotion sensor motion sensor ก็คือวัดมีการเคลื่อนไหวไหมนะคะมีเยอะค่ะคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนอย่างนี้เรามาดูตัวอย่างที่คนอื่นอาจจะไปถึงในต่างประเทศเขาเอาไปประยุกต์ใช้งานกันนะคะแน่นอนมันก็ต้องมีเอาไปประยุกต์ใช้ในทางการทหารด้วยตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเขาจะโปรยเซ็นเซอร์ไว้ในสนามรบนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะดีเทคอะไรคะเช่นจะดีเทคว่าแต่ละเซ็นเซอร์เนี่ยมันดีเทคอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์พวกปืนพวกอาวุธเนี่ยนะคะมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นฝ่ายเราหรือเป็นฝ่ายศัตรูนะคะดังนั้นเซ็นเซอร์ที่ใส่เข้าไปก็คือมันต้องถ้าเราสัญญาณของฝ่ายเราก็คือว่ามันเป็นเซ็นเซอร์กลุ่มเดียวกันไหมนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องวัดอะไรหรือว่าเราจะวัดสัญญาณนิวเคลียร์ในสนามรบมีความเข้มของสัญญาณที่มันแปลกๆเข้ามาไหมเราก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ลงไปในปีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบกว้างๆนะคะทีนี้ถ้าให้มันเห็นภาพมันจะมีโปรเจกต์ที่อเมริกาเขาทำอยู่ก็คือว่าหน่วยงานเนี้ยก็น่าจะเป็นกับกระทรวงกลาโหมประมาณนั้นนะคะได้ให้งบประมาณในการทำโปรเจกต์ที่เรียกว่าสมาร์ทดัสขึ้นมาสมาร์ทดัสเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันก็คือทำการสร้างเซ็นเซอร์ในส่วนแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะโดยที่ตัวเซ็นเซอร์โหนดเองเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากๆนะคะมีลักษณะเป็นคิวบิกก็คือเป็นรูปลูกปัดเนาะนะคะแล้วก็เล็กขนาดไหนเขาบอกว่าเล็กในขนาดที่มันเป็นมิลลิเมตรเมตรอ่ะสิบกำลังลบ3เมตรเล็กมากเลยนะคะไอคิวบิกถ้าเก็บตัวนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลที่อยู่ในสนามรบคือไอตัวคิวบิกง่ายๆเป็นเซ็นเซอร์หนอนค่ะแล้วก็เราอยากจะวัดอะไรในฟิวเราต้องเซ็นเซอร์ไปแปะไว้เซ็นควบคุมสินค้าเขาเรียกว่าไอในตรงนี้ปกติเป็นสินค้าแต่ว่าถ้าใช้ในสนามมันก็คือเป็นพวกอุปกรณ์เอาไว้ทั้งหลายเนาะแล้วก็มอนิเตอร์การเดินทางของกองทัพ
ัพเนี่ยมีการเคลื่อนที่ความสั่นสะเทือนในแต่ละบริเวณมันไม่เท่ากันนะคะถ้ามีความสั่นสะเทือนมากก็อาจจะเป็นคำนวณได้ว่ามีกองทัพขนาดเท่าไหร่กำลังเดินทางมาถ้ามีความสั่นสะเทือนน้อยก็จะมีกองทัพประมาณนั้นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดมากแต่ว่าหลักการก็คือลักษณะที่ว่ามันโปรยตัวเซ็นเซอร์หมดเข้าไปในสนามรบแล้วก็แอดตัวเซ็นเซอร์ที่เราสนใจเนี่ยเข้าไปในเซ็นเซอร์หมดอีกอันนึงที่เขาใช้อันนี้ชัดเจนว่าเขาใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า acoustic sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่วัดเสียงค่ะเสียงของอะไรเสียงของกระสุนน่ะเวลายิงกระสุนไปปุ๊บมันจะเป็นไฟพอเป็นไฟออกมาปุ๊บมันไม่ใช่มีแค่ไฟมีเสียงมาด้วยนะคะดังนั้นตัวนี้คือโปรเจกต์อะไรเขาบอกว่าเป็นระบบในการ detect sniperภาษาไทยเขาเรียกอะไรที่มันเป็นคำสวยๆซุ่มดักยิงอะไรมานะคะเป็นคือดีเทคว่าสไนเปอร์อยู่ตรงจุดไหนเพราะปกติสไนเปอร์เขาปรากฏตัวไหมไม่ปรากฏตัวเขาก็ไปแอบอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยิงออกมาจากพื้นที่ที่เขาแอบอยู่ดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะหลักการนี้ก็คือใช้ลักษณะที่เป็นอุปกรณ์สไนเปอร์ดีเทคชั่นซิสเต็มก็คือใช้ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ดีเทคเสียงที่มานะคะพอที่เห็นเสียงปุ๊บเราพอจะได้ยินเสียงในทิศทางไหนเราก็จะหันเราก็จะรู้ว่าทิศทางโดยประมาณเนี่ยของสไนเปอร์ก็เป็นทิศทางนะอันนี้ก็ไปใช้ในทางการทำงานเหมือนกันหรือแอปพลิเคชันที่ดูใกล้ตัวเรามานิดนึงนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมนะคะสภาวะแวดล้อมมันก็เป็นภาพกว้างมากเลยนะคะอันนี้เขาก็จำแนกแยกย่อยบอกว่าเช่นสภาวะแวดล้อมเช่นอะไรเช่นเราวัดการเคลื่อนที่ของสัตว์คือการโมเมนต์นะคะของสัตว์ในบริเวณที่เราไม่อยากจะไปอยู่บนท้องมากในป่าซาฟารีซึ่งเราก็ไม่อยากจะทำให้ระบบชีวิตความเป็นอยู่ของเขาของสัตว์นั้นนะคะได้รับผลกระทบมากไม่อยากไปกวนมากแล้วก็ทำการมอนิเตอร์ที่สุดนะคะหรือว่าอายุก็อย่างที่ดูเลยค่ะมันมีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นซีบ้าเน็ตนะคะซีบ้าเน็ตเป็นโปรเจกต์ที่ทำในประเทศเคนยาทำการแฝกม้าลายนะคะของสองสายพันธุ์นะคะคือแฝกของสายพันธุ์นี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะดูค่ะเพื่อที่จะดูว่าในลองเทิร์มแล้วเนี่ยตัวม้าลายมีการมูฟฝูงของมันเนี่ยไปในลักษณะไหนของทั้งสองฝูงนะของทั้งสองสายพันธุ์แต่แล้วทั้งสองฝูงเนี่ยคุยกันไหนมีการอินเตอร์แอคกันแบบไหนนะคะทีนี้การที่จะแฝกตัวม้าลายได้ผ่านรีโมทคอนโทรลก็คือเราบอกรีโมทเราอยู่ฝั่งรีโมทคอนโทรลแล้วก็จะดูการแฝกใช่ไหมดังนั้นตัวม้าลายเองก็ต้องมีการติดตั้งตัวอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์หนวดนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์หนวดแล้วภายในป่าก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์หนวดอื่นๆไว้นะคือตัวม้าลายเองก็ต้องมีเซ็นเซอร์หนวดนะคะมันมูฟไปไหนนะคะมันก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังหนวดอื่นๆหนวดอื่นๆก็เดินทางส่งข้อมูลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเกตเวย์ก็ส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เราก็ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปดูนะคะในการเราสามารถแฝกเส้นทางม้าลายได้นะคะอันนี้เป็น animal tracking ที่มีโปรเจกต์จริงๆนะคะเสร็จแล้วก็จะมี environmental application อื่นๆเช่นดีเทคไฟป่านะอันนี้ดูมีประโยชน์นะเพราะว่าเวลาเกิดไฟป่าปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าเราไปดับไฟไม่ทันป่าไหม้นะเราก็เสียพื้นที่ป่าไปแบบว่าช่วยเหลือได้ไม่ทันเยอะกว่าที่จะไม่มีระบบนะคะทีนี้ในลักษณะของการดีเทคไฟป่าเซ็นเซอร์ที่ใช้ก็แน่นอนเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดความร้อนในป่าค่ะก็คือเอาเซ็นเซอร์ไปกระจายไปนะคะวัดความร้อนไม่พออาจจะวัดตัวควันด้วยมีควันไหม smoking sensor ก็มีนะคะมีขายก็เอาไปโรยไว้ในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามันมีเหตุการณ์หรือว่ามีความร้อน
ที่เราจะรอให้คนเข้าไปในป่านะคะคือเราหลังจากที่เราดีเทคแล้วอาจจะมีแอปพลิเคชันเสริมเข้าไปก็คือช่วยดับไฟให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะดีแล้วก็มีอะไรอีกนะคะ environmental application เช่นประเทศที่เขามีภูเขาไฟอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ภูเขาไฟมันจะบังคับขึ้นอีกเนาะนะคะปกติภูเขาไฟมันจะบังคับเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแผ่นดินไหวนะคะดังนั้นมันก็อาจจะมีระบบที่ทำการมอนิเตอร์ค่ะมอนิเตอร์ว่าจะมีแผ่นดินไหวไหมแล้วโอกาสที่จะเกิดการระบุของภูเขาไฟมีไหมนะคะดังนั้นเซนเซอร์ที่เราไปควรในบริเวณนี้ก็คือเป็นซีสมิกเซนเซอร์นะถ้ามีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเมื่อไหร่นะคะก็เซ็นเซอร์ในภูเขาไฟเองก็อาจจะมีเซ็นเซอร์วัดความร้อนเป็นทูมอลอีกนะคะแล้วก็พอวัดเสร็จปุ๊บเราจะมีการแจ้งเตือนชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะให้พยุงออกอะไรเงี้ยก็คือเป็นการมอนิเตอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้คนในบริเวณนั้นนะคะมันก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นวงแคนนอนเซ็นเซอร์อยู่ในชิ้นด้านหลังของเราเนี่ยค่ะเนี่ยก็คือมันสัมพันธ์กับการมอนิเตอร์ตัวแผ่นดินไหวด้วยนะคะแต่แล้วมันก็จะมีอะไรอีกในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตของประชาชนเขาถูกเซฟนะคะเช่นวัดเนี่ยค่ะศึกษาสภาวะแวดล้อมเช่นศึกษาอะไรศึกษาว่าบริเวณนี้มีพอลูชันมากน้อยแค่ไหนศึกษาเสร็จแล้วก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาในระดับถัดมานะคะรูปนี้คืออะไรนะคะรูปนี้ก็คือปกติ pollution มันจะอยู่ในรูปแบบของฝันใช่ไหมมีจำนวนรถเยอะๆนะคะในเมืองนะคะก็จะมีการติดตั้งตัวเนี่ยค่ะตัวเซ็นเซอร์โหนดซึ่งเซ็นเซอร์ที่แปะเป็นเซ็นเซอร์โหนดก็ในรูปนี้ก็น่าจะเป็น smoking sensor วัดควันนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลไปที่ส่วนกลางส่วนกลางรับข้อมูลมาประมวลผลถ้ามี pollution มากน้อยเราควรจะจัดการยังไงดีนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันในระบบต่างๆหรือรูปนี้อะไรรูปนี้คืออะไรรูปนี้ดูเหมือนถ้าเป็นประเทศเราคงไม่ใส่ใจตรงนี้นะรูปนี้คืออะไรคะถังขยะนะในถังขยะจะมีการติดเซ็นเซอร์หนอนนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรดาร์เซ็นเซอร์ก็คือว่าเวลาที่ถังขยะยังไม่เต็มคือสัญญาณจะเดินทางไปตรงกับโลกก็สะท้อนกลับนะก็จะรู้ว่าเฮ้ยระยะทางไปกลับมันนานเหมือนกันแสดงว่าถังขยะยังไม่เต็มนะแต่ว่าถ้าเป็นรูปนี้ขยะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะระยะทางไปกับคลื่นมันดูใช้เวลาน้อยลงแสดงว่าเป็นไงคะมันอาจใกล้เต็มถังแล้วนะคะหน่วยประมวลผลการที่อยู่ในเทศบาลอะไรเงี้ยพอรู้ว่าขยะใกล้เต็มก็ไม่ติดแทนที่จะแบบว่าไปเปิดทุกวันไปดูเต็มนะคะแต่ว่าเราอาจารย์คิดเห็นว่ามีใครใส่ใจตรงนี้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ environmental application อันนี้คือเป็นเมื่อกี้ตัวอย่างเราเล่าให้ฟังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในหลากหลายรูปแบบนะเราถามว่าเราจะมีเทคอะไรเพื่อสร้าง application อะไรอย่างเช่นที่ฟาร์มผักอย่างเงี้ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ในหลายรูปแบบที่ใช้กันมากๆก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นของดินใช่ไหมคะถ้าดินมันแห้งไปแล้วอาจจะมีการสร้างระบบสปริงเกอร์ให้ลดน้ำผักแปลงผักอัตโนมัติอะไรเงี้ยคือแทนที่จะแบบว่าไม่เปลืองน้ำในความในดินยังมีความชื้นอยู่ถ้าเราฉีดน้ำไปเพิ่มนะคะมันอาจจะเป็นอาการของการบวมน้ำอะไรเงี้ยคือพืชบางอย่างอาจจะต้องการการมอนิเตอร์ที่แบบใกล้ชิดมากนะคะอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้อันนี้เป็นตัวอย่างของที่ในการอีกนะคะที่รัฐเมนเขามีโปรเซสที่เรียกว่า Great Dark Island อันนี้คือชื่อของนะคะวัตถุประสงค์ของโปรเซสนี้ก็คือเพื่อศึกษาการความอุดมสมบูรณ์ของนกทะเลความอุดมสมบูรณ์ของนกทะเลศึกษาไหมคะนะคะก็ศึกษาว่ามันชอบที่อยู่สภาวะแบบนี้ไหมนะคะดังนั้นเซ็นเซอร์ที่เราจะไปวัดมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นวัดความชื้นของสภาวะแวดล้อมเราต้องชอบไหมถูกอยู่กันเยอะไหมหรือว่าอุณหภูมิมีผลกับจำนวนของนกที่อยู่ไหมนะคะคือมันอาจจะต้องใช้เซ็นเซ
ไมก้าเซนเซอร์ไมก้าเซนเซอร์นะคะก็คือย้อนกลับไปรูปพันธุ์ของทางไลน์นะคะก็ใช้ตัวหนอนตัวนั้นแล้วก็แปะเซนเซอร์ที่เราต้องการที่จะมอนิเตอร์เข้าไปเขาบอกว่าตัวนี้นับได้ว่าเป็นการทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีของ Wireless Sensor ที่ผมมาใช้เป็นโปรเจกต์แรกๆนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Environmental Application นะคะวัดความอุดมสมบูรณ์ของนกทะเลถ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะวัดความอุดมสมบูรณ์ของนกทะเลแล้วก็เอาเซ็นเซอร์ไปโปรยนะคะเขาบอกว่ามีเซ็นเซอร์มีเซ็นซิ่งโหนดจำนวน150ใช้ประกอบนะคะวัดค่าต่างๆเช่นอุณหภูมินะคะความดันความชื้นนะคะแล้วก็ไอแฟกเตอร์เหล่านี้มีผลต่อจำนวนนกไหมนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลจากกล่องส่งข้อมูลจากกล่องมาภาคพื้นดินจะต้องส่งผ่านไวเลสอยู่แล้วนะคะก็ส่งผ่านหลายจุดเนาะก็คืออันนี้ตัวอย่างของเซ็นเซอร์หนวดที่มันส่งไปที่ประภาคารประภาคารมีขึ้นดาวเทียมแต่เราก็เอาข้อมูลดึงข้อมูลจากดาวเทียมมาประมวลผลนะคะไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการวัดการมอนิเตอร์ค่ะว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมมีไหมนะคะอาจจะมีการเอาเซ็นเซอร์ไปวัดระดับน้ำนะคะถ้าระดับน้ำมันสูงเกินกว่าค่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะท่วมนะคะก็เป็นลักษณะการมอนิเตอร์ไปหรือที่จะมีประโยชน์มากๆก็คือเอามาใช้เกี่ยวกับ safety แล้วก็ health application อันนี้ก็ไม่คล้ายที่อาจารย์เล่าให้ฟังใน VLC เนาะนะคะเพียงแต่ว่าโฟลเดอร์ของไวเลสต่างๆกันก็คือเราจะทำการมอนิเตอร์นะคะเขาเรียกว่าในร่างกายผู้ป่วยเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการที่จะมอนิเตอร์ค่าไลฟ์ออฟเซนเซอร์เป็นไงนะอย่างที่เล่าให้ฟังใน VLC ก็คือว่าเซ็นเซอร์ว่าสัญญาเสร็จแล้วข้อมูลจะส่งไปที่เกตเวย์ผ่านแสงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ได้ทำเดียวกันค่ะคือเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์ก็คือทรานซิเวเซอร์ตัวหนึ่งวัดค่าใช่ไหมแต่ว่าในรูปแบบของมันเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์กเขาก็จะใช้โมดูลที่เป็นคลื่นวิทยุส่งก็คือตัวเซ็นเซอร์มันจะเอ็มเบดเด็ดในอุปกรณ์ที่เป็นโหนดซึ่งมีทรานซิเวเซอร์อยู่แล้วทรานซิเวเซอร์ก็ส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันเรารู้แล้วล่ะว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่ว่าตัวอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรนะคะเช่นมีกลุ่มหนึ่งนะคะก็มาปรึกษาอาจารย์ใช่ไหมว่าอยากทำอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยอย่างเงี้ยเราจะส่งสัญญาณยังไงดีอาจจะเป็นบลูทูธไหมก็ทำได้คืออย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ไวเลสในการส่งข้อมูลคือไวเลสตัวไหนนั่นเองนะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันที่เขาใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวนะคะตัวอย่างโปรเจกต์ที่เขาทำก็คือตัวเขาเรียกว่าโปรเจกต์ Code Blue Project นะคะเป็นการมอนิเตอร์สัญญาณชีพจรของผู้ป่วยตลอดเวลาคือผู้ป่วยก็จะใส่ในสแตนที่มีตัววัดชีพจรอยู่เสร็จแล้วชีพจรก็จะส่งผ่านตัวหนอนผ่านทรานซิเวอร์ในตัวหนอนไปที่เกตเวย์นะคะแล้วเกตเวย์ก็ส่งต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะคะหมอหรือพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่คนป่วยอาจจะอยู่ที่บ้านไม่ได้นะคือที่โรงพยาบาลเตียงไม่พอแล้วก็แต่ว่าเราต้องการมอนิเตอร์ค่าชีพจรตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ต้องมอนิเตอร์ทางไฟได้นะคะหมอหรือพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ตามก็สามารถที่จะระดับสัญญาณของผู้ป่วยตลอดเวลาได้นะคะดูเสร็จจะทำอะไรต่อเพราะว่าเป็นหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในบ้านก็แล้วแต่ว่าอยากให้บ้านอัจฉริยะขนาดไหนนะคะอยากให้มันประหยัดไฟไหมนะคะหรือว่าอัจฉริยะง่ายที่ว่าสมมติว่าเรากำลังจะเดินทางคือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเกิดไฟทุกไว้ตลอดเวลาถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราปิดไฟไว้ตลอดเลยเวลาโอกาสที่มีการโจรกรรมก็มีใช่ไหมแสดงว่าโจรเขาจะเห็นว่าบ้านนี้มืดใช่ป่ะเราก็อาจจะหลอกโจรด้วยการว่าเฮ้ยถึงแม้ไม่มีใครอยู่ไฟติดก็คือมันจะวัดความเข้มของแสงค่ะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าความเข้มของแสงมันมืดมากแล้วก็ให้เปิดไฟอัตโนมัตินะคะ
ะคะดังนั้นเซ็นเซอร์หนอดก็ต้องทำการแอดตัวเซ็นเซอร์ที่วัดความเข้มแสงออกไปนะคะหรือเราอยากจะมอนิเตอร์บ้านเราในขณะที่เราไม่อยู่นะคะว่ามีคนบุกรุกเข้ามาไหมก็อาจจะมีการติดตั้งตัวโมชั่นเซ็นเซอร์ไว้ที่ประตูหรือหน้าต่างนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูมีการเคลื่อนไหวในขณะที่เราไม่อยู่แสดงว่ามันผิดปกติแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมแสดงว่าต้องมีคนบุกรุกเข้ามาดังนั้นตัวบ้านเองนะคะก็อาจจะเอาเซ็นเซอร์หนอดที่เอ็มเบดเดดของโมชั่นเซ็นเซอร์เข้าไปนะคะส่งสัญญาณไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็ดึงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นโปรเจกต์ที่รุ่นที่ปี53นะเริ่มตั้งแต่ปี53ของทางใช้เซ็นเซอร์ในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาที่ดูตัวอย่างเขาหรือวัดอะไรอ่ะอุณหภูมิภายในห้องอย่างเงี้ยสมมติว่าอุณหภูมิภายในห้องมันร้อนมากเลยนะคะอยากให้เปิดแอร์อัตโนมัติคือในระหว่างที่เรานอนอยู่ก่อนนอนก็หรือว่าจะให้เปิดปิดอัตโนมัตินะคะคือตอนนอนปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยแต่ว่าถ้าเราเปิดจนกระทั่งเราตื่นเนี่ยมันก็จะเปลืองไฟเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอุณหภูมิมันสูงคงที่สัก25องศาแล้วก็ให้ปิดไฟเออปิดแอร์อัตโนมัติดังนั้นก็ต้องมีเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิภายในห้องนะคะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ดึงข้อมูลเสร็จทุกอ่างเย็นแล้วนี่ปิดแอร์ให้อัตโนมัติดังนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แล้วแต่ว่าเราจะต้องการเราพูดแบบไหนอะคะเราอยากจะประหยัดพลังงานไหมหรืออยากจะให้มันพรีเซนต์แบบไหนแล้วก็ดีไซน์ได้โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ในตัวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทฮิตาชินะคะในการเอาไฟเดอร์เซ็นเซอร์ในตัวไปใช้งานนะคะบริษัทนี้ทำอะไรบ้างวัดอะไรบ้างไอ้จะเอาภาพไหนอันนี้วัดสถานะของการใช้ปั๊มคือเวลามีการใช้ปั๊มเนี่ยตัวปั๊มมันจะมีการสั่นสะเทือนใช่ไหมมันจะสั่นๆเวลามันทำงานดังนั้นก็จะมีการมอนิเตอร์การทำงานของปั๊มนะคะว่ามันมีการใช้งานยาวหรือสั้นหรือในหนึ่งวันมีการใช้ปั๊มมากน้อยแค่ไหนเปลืองไฟไหมนะคะเขาก็มีการจัดการมาตรงนี้นะคะหรือว่าวัดอันนี้วัดมอนิเตอร์การไหลของน้ำมีความหลากมีความเชี่ยวของน้ำไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้งานคืออัตราระดับความสูงต่ำของน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันจะล้นขึ้นมาแล้วอาจจะสูบน้ำไปป้องกันน้ำท่วมอะไรก็ว่าไปนะคะคือที่เราชี้ก็พยายามทำโดยใช้ไฟเหลือเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์กนะคะมาทำให้โรงงานอยู่แบบเ